ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนเข้าสู่เดือนแห่งเทศกาลแล้วสายหวานคนไหนที่กำลังมองหาเมนูที่เข้ากับบรรยากาศอยู่แล้วก็วันนี้เรามีเมนูคริสต์มาสเอแคลร์มาฝากครับวิธีการทำเอแคลร์ไม่ยากเลยนะครับเริ่มจากเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้เอแคลร์ที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานตามด้วยน้ำและเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์คนเร็วๆจนส่วนผสมร่อนออกจากภาชนะแล้วก็ปิดไฟครับจากนั้นเทส่วนผสมแป้งลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมแป้งอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยผงฟูตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องต่อมาตักส่วนผสมลงในถุงบีบใช้หัวบีบกลมบีบลงบนถาดอบเป็นแท่งยาว3นิ้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับจากนั้นมาทำไส้คัสตาร์ดวานิลากันต่อนะครับใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่เพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนเพื่อเพิ่มความอร่อยหอมนุ่มยาวนานตามด้วยเนยสดลงในหม้อตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเตรียมไว้เป็นไส้คัสตาร์ดแล้วก็จัดการบีบไส้คัสตาร์ดวานิลาให้เต็มนะครับขั้นตอนต่อไปเราทำรอยัลไอซิ่งกันนะครับผสมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำตาลไอซิ่งคนเข้าด้วยการเตรียมไว้จากนั้นตกแต่งด้านหน้าเอกแคลร์ด้วยรอยัลไอซิ่งและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเท่านี้ก็มีความสุขในวันหยุดแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับThank you.